Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับแล้วก็วันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงกำลังกลับจากการไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยากจะถามคำถามอาจารย์ชริฟนะครับในระหว่างที่เรากำลังนั่งรถกลับกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็คือคำถามเนี่ยก็มีอยู่ว่าตอนนี้ครับมีเยาวชนนะครับส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะทำงานศาสนานะครับในส่วนของการดะวะหรือว่าเรียกร้องเชิญชวนต่างศาสนิกเนี่ยให้เข้ารับอิสลามครับแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยเขาจะสามารถทำได้ไหมหรือว่าควรจะเริ่มอย่างไรทำอย่างไรนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซาลาตุวัสซะลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนมาบะดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวกันก็เป็นโอกาสดีนั่งว่างๆก็ให้ความรู้กันนะครับในขณะที่เราได้มาชมบรรยากาศต่างจังหวัดกันสำหรับคำถามที่ถามว่าสำหรับเยาวชนที่ไม่มีความรู้ในการดะวะต่างศาสนิกโดยตรงเนี่ยเราจะสามารถทำงานดะวะต่างศาสนิกได้ไหมใช่ครับคำถามก็คือว่าถามเรื่องการดะวะต่างศาสนิกคำตอบการดะวะต่างศาสนิกเนี่ยทำได้2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือการที่เรานั้นมีความรู้โดยตัวของเราเองในวิชาในการที่เราจะดะวะต่างศาสนิกในเรื่องในประเด็นที่เราต้องการจะดะวะต่างศาสนิกเช่นดะวะพุทธเราพิสูจน์เรื่องอัลลอฮ์มีอยู่จริงการมีอยู่จริงของอัลลอฮ์ดะวะชาวคริสต์เราต้องเริ่มอย่างไรดะวะผู้ที่ไม่เชื่อในศาสนาไหนเลยเราต้องเริ่มต้นอย่างไรคุยอย่างไรมีสเต็ปขั้นตอนอย่างไรอันนี้ประเภทแรกคือเรามีความรู้ด้วยตัวของเราเองเราก็สามารถที่จะทำนำเสนอข้อมูลโดยเราเป็นผู้ที่นำเสนอข้อมูลด้วยตัวของเราเองเลยเพราะเรามีความสามารถอยู่แล้วส่วนประเภทที่2ก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถไม่ได้เรียนรู้ศาสตร์ในการดะวะต่างศาสนิกมาไม่ได้เรียนรู้เชี่ยวไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่ได้เรียนรู้หลักในการดะวะต่างศาสนิกขั้นตอนในการพูดกับต่างศาสนิกประเภทต่างๆที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นการเฉพาะไม่ได้เรียนรู้มานะครับประเภทที่2ก็คือวิธีง่ายๆเลยคือเราเอาบรรยายของอาจารย์ที่เขาได้นำเสนอวิธีการเชิญชวนต่างศาสนิกนะครับเช่นผมได้บรรยายไว้เกี่ยวกับการพิสูจน์การมีจริงของอัลลอฮ์อาจารย์อามีนลอนาได้บรรยายไว้เกี่ยวกับการดะวะต่างศาสนิกดะวะชาวพุทธอย่างไรแบบไหนอย่างไรเราเอาข้อมูลตรงนี้ที่อาจารย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจารย์ที่เขาได้ศึกษาในการดะวะต่างศาสนิกใหม่ค่อนข้างจะดีเนี่ยเราเอาข้อมูลตรงเนี้ยส่งไปให้ชาวต่างศาสนิกได้ศึกษานะครับและเมื่อเขามีคำตอบอะไรเนี่ยก็ให้เขาถามมากับตัวเราโดยที่เราเนี่ยอัดเสียงเขาไว้ก็ได้ว่าท่านมีคำถามอะไรอยากจะถามอัดเสียงมาเลยเราจะอัดเสียงท่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ตอบคำถามให้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราดะวะห์กะทันหันเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ได้มีข้อมูลในการที่เราจะให้ต่างศาสนิกเลยแล้วก็สามารถถามคำถามเขาได้เลยว่าท่านเป็นต่างศาสนิกท่านมีปัญหาอะไรมีความข้องใจอะไรมีประเด็นไหนอยากจะถามเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไหมถามได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขออัดเสียงท่านไว้ได้ไหมนะครับขออัดเสียงคุณไว้หน่อยได้ไหมผมจะได้เอาเสียงของคุณเนี่ยไปให้อาจารย์ของผมที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในการที่จะตอบคำถามต่างศาสนิกเป็นการเฉพาะเนี่ยเขาได้ฟังแล้วเขาจะได้ตอบคำถามให้ผมเนี่ยขอสงวนไว้ก่อนผมยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการที่จะตอบคำถามต่างศาสนิกนะครับก็บอกเขาไปเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขอตอบสิ่งใดทั้งสิ้นในกรณีที่เราไม่มีความรู้เนี่ยเราอย่าไปลองถูกลองผิดนะครับหรืออย่าไปพยายามที่จะตอบคำถามต่างศาสนิกเองเพราะว่าจากดีเนี่ยจะกลายเป็นเสียจากที่จะเกิดผลดีเนี่ยจะกลายเป็นผลเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆคือเราถามคำถามต่างศาสนิกแล้วเราขออีเมลเขาไว้ขอเบอร์โทรเขาไว้หรือขอที่อยู่เขาไว้ก็ได้อะไรอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราสามารถติดต่อเขาในภายหลังได้เนี่ยนะครับขอเขาไว้และเราอัดเสียงเขานะครับทั้งแม่รังเกียจขออัดเสียงหน่อยนะครับหรือขอถามคำถามหน่อยแล้วเราก็จดคำถามเขาไว้แล้วเราก็ขออีเมล Facebook อะไรเขาไว้แล้วเราส่งสิ่งที่อาจารย์ตอบเป็นไฟล์เสียงเนี่ยส่งไปให้เขาจะเป็นวิธีง่ายๆที่เยาวชนทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่มีความรู้ในการดะวะห์ต่างศาสนิกเป็นการเฉพาะเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แต่เราจะไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ถ้าเราไม่มีสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าความกล้าในการที่จะถามต่างศาสนิกว่าคุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับอิสลามไหมคุณต้องการจะรู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามไหมคุณอยากรู้ไหมอิสลามเชื่อว่ามีพระเจ้า
ขาเชื่อไปได้อย่างไรทั้งที่เราไม่เห็นพระเจ้าอิสลามมีวิธีพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงอย่างไรคุณอยากรู้ไหมคุณอยากรู้ไหมคุณอยากรู้ไหมทำไมอิสลามต้องสอนแบบนี้ทำไมอิสลามต้องสั่งแบบนี้ทำไมอิสลามต้องห้ามแบบนี้คุณอยากรู้ไหมเนี่ยถ้าเราไม่กล้าที่จะถามตั้งแต่แรกเนี่ยไอการดะวะต่างศาสนิกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เขามาสนใจอิสลามก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความกล้าตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความกล้าที่จะถามคำถามต่างศาสนิกมีความกล้าที่จะเริ่มเปิดประเด็นในการพูดคุยกับเขานะครับในการถามเขาว่าคุณอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามไหมอย่างไหนแบบไหนอย่างไรเปิดประเด็นกับเขานะครับถามคำถามที่คนทั่วไปมักจะสนใจก็คือทำไมคุณอยากรู้ไหมทำไมอิสลามอนุญาตให้มีเมียได้4คนคุณอยากรู้ไหมทำไมอิสลามไม่กินหมูซึ่งเป็นคำถามที่แม้กระทั่งคนไม่มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับอิสลามเลยก็รู้ว่าอิสลามห้ามกินหมูรู้ว่าอิสลามมีเมียได้4คนเอาคำถามที่เป็นคำถามที่คนทั่วไปเนี่ยต้องการจะรู้คำตอบก่อนแล้วเอาตรงนี้เป็นจุดประเด็นในการที่จะเชิญชวนเขาให้มาเรียนรู้ว่าอิสลามเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทวนอีกอย่างนึงก็คือมี2ประเภทคนที่จะดะวะห์ต่างศาสนิกคือคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วมีข้อมูลอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ดีพอสมควรอยู่แล้วก็เริ่มต้นจากตัวเขาเป็นผู้พูดเองเลย2เยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลในการดะวะห์ต่างศาสนิกและอยากจะดะวะห์ต่างศาสนิกแล้วไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ภายในเวลาสั้นๆก็สามารถทำได้เลยด้วยกับสิ่งที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัม